นี้อ่ะมากันที่เรื่องนี้ต้องบอกขอแสดงความยินดีนะฮะพี่ตูนบอดี้สแลมกับคุณก้อยราชวินต้องบอกว่าอวยพรมันเกิดไปด้วยเลยเพราะพี่ตูนอายุครบ44ปีแล้วนะฮะมันเกิดพี่ตูนเมื่อวานนี้30พฤษภาคมก็ถือโอกาสประกาศข่าวดีนะฮะว่าตอนนี้คุณก้อยอ่ะตั้งท้องลูกคนที่2มีน้องให้น้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเขาไปใช้ชีวิตอยู่กันที่ภูเก็ตไงแล้วเขาก็ประกาศข่าวดีนะฮะเป็นคลิปน่ารักมากๆเลยพร้อมกับโชว์ที่ตรวจ2ขีดนี่แหละก็เขียนบอกว่า2ขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วค่ะทุกคนนะฮะเขาบอกว่ารอกันมาหลายเดือนนะฮะหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะถูกใจคุณพ่อนะคะรักที่สุดนะฮะก็ถือว่าเป็นของขวัญมันเกิดให้คุณพ่อไปเลยนะฮะดูพี่ตูนมีความสุขดิยิ้มมีใจเต้นไปเลยทีเดียวนะฮะ